คือประเทศไทยก็เพื่อง่ายๆว่าเขาปิดตาแล้วก็ปกครองคือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบอะไรกันได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยก็ยกให้กลุ่มทุนแทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วใครคิดขายชาติไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นมันไม่มีสิทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกใครสมัยใดที่จะหยิบยกขึ้นมาใครคิดขายชาติไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นมันไม่มีสิทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นพวกใครสมัยใดที่จะหยิบยกขึ้นมาสภาพการณ์วันนี้เนี่ยนะครับมันเหมือนว่าไอ้พวกนี้กลับชาติเกิดขึ้นมาหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทรัพย์ของแผ่นดินเนี่ยก็ยกให้กลุ่มทุนแทบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วโดยสภาพตามลำดับครับแล้วในยุคทุนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เฉพาะทุนไทยลองไปดูโครงสร้างมันทุนต่างชาติเข้ามาผสมกันทั้งนั้นหน้าฉากก็เป็นคนไทยแต่ว่าเกี่ยวข้องกับทุนต่างชาติแทบทั้งสิ้นที่เราบอกว่าเราเสียธนาคารเป็นส่วนใหญ่ไปแล้วหรือแม้กระทั่งว่านะครับธุรกิจการสื่อสารเราก็เสียธุรกิจเรื่องการค้าปลีกเนี่ยนะครับเราก็เสียอาณาเขตไปแล้วครับธุรกิจเรื่องพลังงานเนี่ยเราสูญเสียเบ็ดเสร็จเราเสียการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเสียเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สไฟฟ้าทุกอย่างเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งเนี่ยนะครับเหลือของสมบัติชิ้นสุดท้ายนั่นคือแผ่นดินคือหมายความว่าไอ้ผู้บริหารแบบนี้มันเหมือนนักเล่นการพนันคือประเทศไทยก็เพื่อง่ายๆว่าเขาปิดตาแล้วก็ปกครองคือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจสอบอะไรกันได้ในทางที่บอกว่าทุนโรงเรียนเดียวกันมันก็เลยผ่านมาหลายรัฐบาลก็ยังไม่เคยมีใครเข้าไปดูทีว่ามันขุดได้เท่านี้เพราะอะไรยังไงผมก็เลยชักสงสัยว่าพลเอกประยุทธ์และคณะเนี่ยแกเป็นทหารเสือหรือเป็นทหารช้างกันแน่ชักจะสงสัยว่าคุณทหารเสือหรือทหารช้างนะครับคนละความหมายกับตัวช้างนะแต่ว่าคำว่าทหารช้างเนี่ยในความหมายเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าใครคือผู้กำหนดทิศทางสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมคาดหวังประชาชนคนไทยและผมเองเนี่ยนะครับก็รำคาญน้ำหน้าคนที่เอากฎหมายมาตอบโต้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยครับกฎหมายใครกล้าก็ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่ามีกฎหมายแล้วมันถูกถ้ามีกฎหมายถูกแล้วคุณมาฉีกรัฐธรรมนูญเข้ามาทำไมไอ้บรรดากองเชียร์หน้าโง่ทั้งหลายที่พยายามอธิบายเนี่ยเราไม่ได้สู้ว่ากฎหมายทำได้หรือไม่ได้ก็กฎหมายคุณกำหนดอะแต่ว่าคุณควรทำไหมคุณควรออกกฎกระทรวงเรื่องนี้ไหมคุณควรที่ยอมเสียแผ่นดินเรื่องนี้ไหมสิ่งที่คุณควรทำเวลานี้ก็คือว่าโดยเฉพาะเรื่องที่ดินเนี่ยคุณต้องรื้อระบบที่ดินกันทั้งคุณต้องมาจัดสรรที่ดินอย่างถูกต้องและเป็นธรรมให้กับคนที่ไม่มีที่ดินทำกินนะครับคุณจะต้องควบคุมนะครับว่าบุคคลธรรมดานี่ครับมีสิทธิ์ถือที่เท่าไหร่นี่ครับบางครอบครัวบางตระกูลถือที่เป็นล้านได้นะถือที่ 500,000 ได้ 300,000 ได้ครับขนาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มี 40,000 ได้เองนะครับนะครับนี่ตั้งแต่ราชวงศ์ยาวมานานเนี่ยครับนะครับแล้วก็เป้าก็พุ่งทางนี้แต่ว่าไอ้บรรดาทหารช้างทั้งหลายเนี่ยไม่เคยปกป้องในเรื่องนี้เลย